ขอความเจริญในธรรมทั้งหลายจงมีแก่พุทธบริษัททุกท่านวันนี้เราท่านทั้งหลายมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเกี่ยวในเรื่องของการฟังธรรมการฟังธรรมตามการเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธบุตรพุทธธิดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการฟังธรรมการสนทนาธรรมเป็นต้นเหล่านี้เป็นไปตามลำดับแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าเราท่านทั้งหลายต้องการที่จะฝึกจริงๆมนุษย์เรามีสิ่งที่ต้องฝึกอยู่3ด้านใช่ไหมประการที่หนึ่งก็คือด้านพฤติกรรมด้านที่สองก็คือด้านจิตใจด้านที่สามก็คือด้านปัญญาหรือทิฏฐิพฤติกรรมนั้นเราก็ใช้ตัวกุศลศีลมาเป็นตัวกำกับเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามเช่นมีเจตนามีเจตจำนงมีความจงใจตั้งใจที่จะละปาณาติบาตใจที่เป็นไปกับกรุณาเมตตาเป็นต้นละอทินนาทานละการลักการขโมยจิตใจที่เป็นไปในการสละในการให้และแบ่งปันแล้วก็บางท่านถือพรหมจรรย์หรือบางท่านก็ละกามเมสุมิจฉาจารอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าถือพรหมจรรย์ก็ถือตามแบบอย่างพระอริยะพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายบูชาคุณของพระพุทธเจ้าและสภาพจิตใจก็น้อมออกจากกามน้อมออกจากการที่จะหมกมุ่นในกามคุณทั้งหลายเป็นต้นด้วยโดยเฉพาะที่บอกว่าบุคคลที่จะประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเวลากายออกจากกามแล้วเนี่ยก็ต้องภาคจิตให้ออกจากกามด้วยพระพุทธเจ้าบอกไว้หรือบางแห่งท่านอุปมาในเรื่องของการที่ว่าไม้สดใช่ไหมชุ่มด้วยยางแช่อยู่ในน้ำบุรุษเอามาสีกันยังไงไฟก็ไม่เกิดจะไม่สามารถจะติดได้ท่านตัวที่ไม้สดชุ่มด้วยยางตั้งอยู่บนบกเอามาสีกันยังไงก็ไม่สามารถจะเกิดไฟได้ถ้าต้องการให้ไฟเกิดนั้นน่ะไม้นั้นต้องแห้งแล้วก็ตั้งอยู่บนบกเอามาสีกันไม่นานเลยไฟก็จะติดขึ้นมาได้แม้ชั้นใดพุทธบริษัทที่ปรารถนาอยากจะฝึกตนเองออกจากกามทั้งหลายเหล่านี้ถึงแม้เราจะต้องเกี่ยวข้องกับกามคุณอยู่เราก็ต้องฉลาดในการที่จะฝึกจิตของตนเองโดยเฉพาะมีสติสัมปชัญญะมีความเพียรที่สร้างสรรค์ในการไปเกี่ยวข้องกับสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมารมณ์อันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดโดยเฉพาะกลุ่มบำประพฤติพรหมจรรย์หรือนักบวชเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อกายออกจากกามแล้วเนี่ยก็ต้องพากใจเนี่ยนะให้น้อมเห็นโทษของกามด้วยไปพิจารณาเห็นโทษของกามทั้งหลายที่เราไปเกี่ยวข้องเนี่ยว่ามันมีโทษมากมีคุณน้อยโทษของกามเนี่ยมีมากอย่างยิ่งเมื่อเราไปหมกมุ่นไปมัวเมาแล้วเนี่ยแม้กายเราออกจากมาเราบำเพ็ญเนกขัมมะทางกายจริงแต่สภาพจิตของเราไม่เจริญกุศลที่ออกจากกามออกจากบาปอกุศลกรรมมันชั่วร้ายใจเราก็ไปหมกมุ่นในกามเมื่อใจไปติดแน่นในกามสุขในกามคุณทั้งหลายเราจะมาฝึกยังไงใช่ไหมจะมาฝึกยังไงจะใช้ไม้มันสดชุ่มด้วยยางมันตั้งอยู่บนบกก็จริงอยู่กายมันภาคออกมาแล้วแต่จิตยังไปน้อมไปหมกมุ่นในกามในทรัพย์ในบุตรในภรรยาเป็นต้นหรือว่าในฐานันดรทั้งหลายที่ตนเองเคยได้เคยเกี่ยวข้องมาเนี่ยใจมันไม่ออกนั้นพอใจไม่ออกเนี่ยมันจะน้อมออกไม่ได้ฉะนั้นตัวที่เนกขัมมะมันจึงบอกว่า1ปฐมฌานก็จัดว่าเป็นเนกขัมมะปฐมฌานเป็นต้นนะประการต่อมาก็คือตัววิปัสสนาญาณปัญญาญาณที่ไปพิจารณาเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วอย่างหนึ่งก็คือกุศลจิตกุศลจิตที่เป็นกลุ่มอโลภะความไม่โลภอโทสะความไม่โกรธแล้วก็ปัญญานั่นแหละก็ความรู้ความเข้าใจที่น้อมออกจากกามสุขในกามคุณทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ใจที่น้อมเข้าสู่ศีลน้อมเข้าสู่สมาธิน้อมเข้าสู่ปัญญาให้มีตัวกุศลสุขนะหมายความว่านักบวชเนี่ยหรือบุคคลที่ออกมาจากกามระดับทางกายแล้วเนี่ยแม้กายออกมาแล้วมีความสุขจากการปลอดโปร่งโล่งเบาไม่ต้องไปเกี่ยวข้องในพันธกิจของบรรดาคารวะธรรมทั้งหลายแล้วใจก็ต้องออกมาด้วย
เมื่อใจออกมาเนี่ยก็น้อมในกรณีมีฉันทะมีใจรักอย่างแรงกล้าที่จะฝึกศีลให้เกิดขึ้นฝึกสมาธิฝึกปัญญาเป็นต้นให้เกิดขึ้นลักษณะนี้เขาเรียกว่าใจออกไหมเขาเรียกว่าเหมือนไม้ที่แห้งตั้งอยู่บนบกเอามาสีกันไม่นานนี่เหมือนกันตัวสติที่เกิดขึ้นตัวความเพียรที่เกิดขึ้นตัวปัญญาที่เกิดขึ้นในการที่จะปรารภในการที่จะระลึกในพุทธคุณธรรมคุณเป็นต้นเหล่านี้ใจที่น้อมมาในลักษณะอย่างนี้จะมันจะออกมาได้ง่ายเพราะจิตจะอ่อนโยนเข้ามาหากุศลธรรมทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นก็คือว่าการที่เราท่านทั้งหลายให้สังเกตดูตัวศีลนะศีล5เนี่ยเป็นศีลที่ละปานาติบาตใจที่น้อมออกจากการเบียดเบียนละอทินนาทานจิตคิดจะให้จะสละและแบ่งปันประพฤติพรหมจรรย์หรือว่าละลักกาเมสุมิจฉาจารปรารถนาให้หมู่สัตว์ทั้งหลายมีความสุขในครอบครัวของตนเองละมุสาวาทพูดคำจริงละปิสุณาวาจาพูดคำที่เป็นประโยชน์ให้คนสมัครสมานสามัคคีกันละคำหยาบพูดที่เป็นปิยวาจาละคำพูดส่อเสียดแต่พูดคำที่เป็นประโยชน์มีอรรถมีธรรมะเป็นอ้างอิงได้การที่ฝึกในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ละไม่เอาของมึนเมาใส่ในกระแสชีวิตเพื่อต้องการฝึกตนเองให้มีสติสัมปชัญญะจะได้ไม่ไปล่วงละเมิดสิกขาบทเหล่านั้นและก็ไม่ได้เป็นที่หวาดระแวงของบุคคลทั้งหลายเป็นต้นทีนี้ถ้าจะฝึกหัดขัดเกลามากกว่านั้นก็คือปัญหาของชีวิตมนุษย์ก็คือตัวตัณหาตัณหาคือความอยากเห็นไหมถ้าพัฒนาขึ้นสู่ศีล8หรือสิกขาบท8ประการเนี่ยละตั้งแต่เที่ยงไปแล้วเนี่ยละการกินอาหารตั้งแต่ยามวิกาลเป็นต้นเหล่านี้แปลว่าความติดใจในรสความติดใจใฝ่กระสันในรสความเสพความสุขจากรสอาหารทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็เลยกลายเป็นผู้มักน้อยในอาหารแล้วก็ไม่ตามใจตัณหาประดับประดาตกแต่งเครื่องประดับดูหนังฟังเพลงทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็เรื่องการฝึกหัดขัดเกลาตนเองว่าไม่มีต้องการจะตัดว่ารูปตัณหายินดีพอใจในรูปสัทธาตัณหายินดีพอใจในเสียงกลุ่มพวกประดับประดาตกแต่งทั้งหลายก็พวกโผฏฐัพพตัณหาอย่างนี้เป็นต้นยินดีในสัมผัสยินดีในการตกแต่งสรีระหรือที่นอนที่นั่งที่ใหญ่สูงเป็นต้นเหล่านี้ก็พวกตัณหาที่เกี่ยวกับการสัมผัสนั้นก็หลักการในการที่จะฝึกตนเองต้องการจะฝึกตนเองเนี่ยว่าเอาละเราเนี่ยแต่ก่อนเราเป็นทาสของตัณหาคือความทยานอยากไอ้ตัณหามันพายุ่งมันเป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิเราปรารถนาอยากจะฝึกสมาธิแต่ถ้าเราจมอยู่กับความทยานอยากหรือตัณหาความทยานอยากอยู่มันก็ไปด้วยกันไม่ได้ฉะนั้นจิตที่น้อมเพื่อจะเข้าสู่สมาธิเนี่ยก็คือไม่น้อมติดใจใฝ่กสันในกามสุขในกามคุณทั้งหลายเห็นไหมศีล8เนี่ยเป็นข้อฝึกเฉพาะตนจริงๆต้องการจะขัดเกลาตนเองว่าเรามีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งเสพแต่สุขจากการที่เราได้อยู่ในศีลสุขได้ฝึกหัดพฤติกรรมขัดเกลาตนเองให้ไพบูลย์ให้เจริญยิ่งขึ้นไปงั้นเรามาศึกษาเรียนรู้กันในเรื่องของการที่จะเจริญอานาปานสติเนี่ยนี่เป็นเรื่องของจิตใจแล้วเพื่อต้องการจะฝึกให้จิตได้ทั้งคุณภาพได้ทั้งสมรรถภาพแล้วก็เข้าถึงความสุขเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงความพรหมวิหารธรรมคือเมตตาความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนกรุณาความสงสารคิดจะช่วยพ้นทุกข์มุทิตาพอยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความสำเร็จในชีวิตรู้เบกขาการวางใจเป็นกลางเป็นต้นเหล่านี้หรือการที่จะมีกตัญญูรู้คุณของพระรัตนตรัยรู้คุณของบุคคลผู้มีพระคุณกตเวทีคือตอบแทนคุณทั้งหลายเหล่านี้มีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปการจะให้สภาพจิตที่มีคุณภาพเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้แล้วสามารถที่จะตั้งมั่นในคุณภาพเหล่านั้นเห็นคุณในการที่จะฝึกจิตทั้งเองแล้วก็ฝึกให้ยิ่งขึ้นไปให้ได้สมรรถภาพก็หมายความว่าได้ทั้งความอดทนได้ทั้งสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตแล้วก็ได้ทั้งความกล้าอาถรรพ์ที่เป็นวิริยะเนี่ยมีความกล้าอาถรรพ์ที่จะออกจากบาปกุศลกรรมอันชั่วร้ายปิดทุจริตเก่าบาปเก่าทุจริตเก่าได้จริงแล้วก็ปิดทุจริตใหม่อกุศลใหม่ได้จริงแล้วก็เพียรพยายามในการที่จะเจริญกุศล
ฝึกตนเองเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาให้ไพบูลย์พิญโยภาพยิ่งๆขึ้นไปกรณีที่จะทำให้คุณภาพจิตเนี่ยได้สถานภาพอย่างนี้จริงๆเนี่ยนั่นเป็นเรื่องการฝึกฉะนั้นอุบายหรืออุปกรณ์ในการที่จะมาฝึกในการเจริญอานาปานสติที่วันก่อนเราได้ศึกษาในอานาปานสติสูตรในอานาปานสติสูตรในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาที่เอามาสาธยายกันใช่ไหมแล้วก็มาเชื่อมโยงสู่การเจริญอานาปานสติทั้ง4จตุกะจตุกะที่1ใช่มั้ยจตุกะที่2จตุกะที่3และจตุกะที่4ตอนนี้เรายังอยู่ในจตุกะที่1อยู่ที่พูดถึงในเรื่องของคําว่าเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเป็นต้นแล้วเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นแล้วก็กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้ากำหนดรอบรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกแล้วก็บอกว่าระงับกองลมทั้งปวงหายใจเข้าระงับกองลมทั้งปวงหายใจออกเป็นต้นเหล่านี้คือจตุกะที่หนึ่งนั้นเรามาเรียนรู้ในเรื่องของจตุกะที่หนึ่งอยู่ที่เป็นหมวดของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจตุกะที่สองเป็นเวทนานุปัสสนาจตุกะที่สามเป็นจิตตานุปัสสนาจตุกะที่4เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานใช่ไหมทีนี้ย้อนนิดนึงก็คือว่าในเรื่องของการที่บอกว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเป็นต้นเข้ายาวออกยาวเนี่ยทีฆะศัพท์นั้นแปลว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวรสะเนี่ยแปลว่าสั้นหายใจเข้าสั้นและออกสั้นแล้วก็สัพพกายะเนี่ยแปลว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็คือกำหนดรอบรู้ลมหายใจเข้าออกทั้งปวงแล้วก็ปัดสัมพยังก็คือสงบและเยือกเย็นเนี่ยทีคังวาอัสสันโตทีคังอัสสามีติปชานาติทีคังวาปัสสันโตทีคังปัสสามีติปชานาติแล้วก็รัตสังวาอัสสันโตรัตสังอัสสามีติปชานาติรัตสังวาปัสสันโตรัตสังปัสสามีติปชานาติเป็นต้นบอกว่าเมื่อลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวเมื่อลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกยาวเมื่อลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าสั้นเมื่อลมหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกสั้นตรงเนี้ยท่านพูดถึงว่าชี้เห็นว่าการที่ลมหายใจเข้าออกใช้ระยะการเวลายาวหรือนานเรียกว่าลมหายใจยาวใช่ไหมใช้ระยะเวลายาวหรือนานเนี่ยก็คือหายใจช้านั่นเองหายใจช้าเนี่ยเรียกว่านานเรียกว่าลมหายใจยาวเข้ายาวถ้าเข้าและออกเนี่ยมีระยะสั้นหรือใช้เวลาไม่นานนี้เรียกว่าลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นการเฝ้าดูลมหายใจเข้าและออกเนี่ยยาวหรือสั้นนั้นน่ะปกติลมหายใจที่เข้าและลมหายใจที่ออกนั้นเป็นธรรมชาติหลักการปฏิบัติเนี่ยอย่าปรุงแต่งหรือจงใจให้ลมเข้าหรือลมออกยาวหรือสั้นเป็นอันขาดเหตุเพราะว่าถ้าไปปรุงแต่งหรือจงใจว่าเราจะทำหายใจสั้นเราต้องการจะหายใจยาวเกิดขึ้นสมาธิก็จะไม่ตั้งมั่นเพราะเป็นการผิดธรรมชาติของคนคนนั้นดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนก็หายใจเข้ายาวออกยาวบางคนก็เข้าสั้นออกสั้นนี่คือความต่างการรู้ลมออกลมเข้าด้วยการนับเพื่อให้สติสงบระงับเนี่ยติดอยู่กับลมหายใจเข้าออกเนี่ยอันนั้นเป็นนัยยะของอรรถกถาฎีกาที่ท่านมากำหนดภายหลังแต่ในตัวพุทธพจน์ไม่มีใช่ไหมได้กล่าวไปแล้วเรื่องคณนาในที่เรียกว่ากลุ่มเรื่องการนับไม่ว่าจะเป็นธัญมายกาคณนาในหรือโคปารกาคณนาในนับเหมือนคนตวงข้าวก็คือนับเหมือนการนับโคออกจากคอก
ได้อธิบายไว้แล้วในเรื่องของการนับทีนี้แต่ถ้าการฝึกโดยชำนาญแล้วเนี่ยหรือว่าตามพุทธประสงค์จริงๆเนี่ยการไม่มีบอกวิธีการนับเขาไว้แล้วให้ใส่ใจหรือให้มนสิการมีสติใช่ไหมตัวสติเนี่ยที่บอกอานาปานสติสมาธิเราจะมีบางทีมีคำนี้นะว่าอานาปานสติสูตรก็มีบางแห่งจะใช้คำว่าอานาปานสติสมาธิบ่งบอกว่าเวลาจะเจริญอานาปานสติเนี่ยอานาปานสติเป็นหนึ่งในสติปัฏฐานในสติปัฏฐานสูตรจะเป็นบับแรกหมวดแรกของการเจริญพอพูดถึงอานาปานสติสมาธิท่านก็เลยมาขยายความบอกว่าสติกับสมาธินั้นเป็นสหชาตะเกิดพร้อมกันสหชาตานิสยะเกิดพร้อมกันด้วยอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นไปเป็นต้นด้วยสหชาตัตถินะยังเกิดขึ้นเป็นไปด้วยยังมีอยู่ด้วยยังไม่ปราศจากไปด้วยสหชาตะวิคตะก็คือนั่นแหละไม่ปราศจากไปทีนี้การที่ว่าสติที่จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการที่จะทำให้สมาธิเกิดความตั้งมั่นหรือแนบชิดติดกับลมได้เนี่ยตัวสตินั้นต้องจับอารมณ์หรือว่าดึงก็ได้ตรึงหรือจับในขณะที่ลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกลมหายใจเข้าออกเป็นธรรมชาติอยู่แล้วการที่สติไประลึกหรือไปตั้งมั่นหรือจมดิ่งอยู่ที่ลมเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในลมสติก็เป็นตัวระลึกได้หรือตามระลึกได้นี่แหละฉะนั้นการที่ระลึกอยู่ในลมหรือจับอยู่ที่ลมเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือต้องการอยากจะให้จิตนั้นเกิดความตั้งมั่นอยู่ที่ลมนั้นวันก่อนได้พูดถึงการที่ว่าธรรมชาติของจิตของหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้ฝึกเหมือนกับลูกวัวดื้อใช่ไหมลูกวัวดื้อตัวนี้ที่เกิดมาจากแม่วัวที่ขี้โกงแล้วก็ได้ดื่มน้ำนมทุกหยดนะจากแม่วัวตัวนั้นและได้รับ DNA จากวัวดื้อตัวนั้นธรรมชาติลูกวัวตัวนี้มันจึงขี้โกงตามธรรมชาติของแม่มันด้วยแม้ฉันใดบรรดาจิตของหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าจะให้มาอยู่เป็นทิศเป็นทางหรือจุดใดจุดหนึ่งแล้วมันเป็นธรรมชาติที่ดิ้นรนดิ้นรนกระเสือกกระสนดิ้นรนไปหาสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อดีตอนาคตสรุปก็คือดิ้นไปหากามคุณเหมือนปลานั่นแหละจับขึ้นมาบนบกมันก็กระเสือกกระสนลงน้ำจับลงมาบนบกมันก็กระเสือกกระสนลงน้ำใจของหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ไม่ได้ฝึกหัดขัดเกลาก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นเหมือนวัวก็ได้เหมือนช้างป่าก็ได้ช้างป่าเนี่ยเวลาจะให้มันเชื่องได้เนี่ยมันต้องทำไงโอ้โหมาฝึกใหญ่นี้เหมือนกันใจของเราท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นสภาพจิตที่ไม่ได้ฝึกมาเลยอย่างยาวนานในสังสารวัฏอย่าแปลกใจว่ามันดิ้นรนกระเสือกกระสนฉะนั้นท่านก็เลยอุปมาว่าใช้สติเนี่ยเป็นเหมือนเชือกจิตเหมือนลูกวัวดื้อหลักคือเสาเนี่ยที่ไปปักเนี่ยเหมือนกับลมนั้นใช้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเหมือนหลักตัวสติก็เลยเหมือนเชือกตัวจิตที่ดื้อดิ้นรนไปตามอารมณ์ต่างๆอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นต้นบ้างซัดสายอยู่ตลอดเวลานั้นเหมือนลูกวัวที่ดื้อนั้นเมื่อใช้สติมัดจิตไว้ไปผูกไว้กับเสาคือหลักคือลมหายใจเข้าออกแล้วก็ให้ระลึกอยู่กับลมให้ติดต่อและต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะเธอบอกว่าเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเป็นต้นเหล่านี้คำว่าสโตการีตรงนั้นก็แปลว่าเป็นผู้ทำกิจทุกอย่างด้วยสติก็คือมีสติกำกับอยู่ไม่ใช่สักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันๆแปลว่าจะเอาลมเป็นอุปกรณ์ในการฝึกสติหรือเป็นอุปกรณ์ในการทำให้สติที่แข็งแรงให้มีพลังเมื่อสติแข็งแรงมีพลังสติจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่การทำให้สมาธิคือเอกคตานั้นน่ะแนบชิดติดกับลมคือตั้งมั่นกับลมและในขณะเดียวกันก็คือความเพียรที่สร้างสรรค์ก็ประคับประคองมีความเพียรมีสัมปชัญญะและปัญญาก็จะได้รู้ชัดจัดเก็บทุกขั้นตอนเป็นต้นได้แล้วก็สติสรุปก็คือว่าอินทรีย์5ก็ได้อาหารไม่ว่าจะเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิเป็นต้นเหล่านี้
ฉะนั้นการที่รู้ลมหายใจเข้าและรู้ลมหายใจออกเนี่ยโดยการฝึกให้ติดต่อและต่อเนื่องอย่างเนี้ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการเจริญอานาปานสติทีนี้วันก่อนก็บอกว่าการที่เราจะไปรู้ยาวรู้เข้ารู้ออกเบื้องต้นก่อนเมื่อรู้เข้ารู้ออกเบื้องต้นแล้วประการต่อไปก็คือรู้ยาวรู้สั้นนี่แปลว่าอะไรแปลว่ากำลังของสติเนี่ยชัดขึ้นถ้ารู้เข้ารู้ออกเนี่ยยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยนะจากการจะไปกำหนดรู้ยาวรู้สั้นเนี่ยอันเนี้ยยากแล้วมันเป็นความอึดอัดมันเป็นความหนักทันทีนะเพราะว่าการที่สติยังไม่แข็งแรงสติยังไม่มีพลังพอสมาธิยังไม่มีพลังพอจิตนั้นยังไม่มีพลังของภาวนายังไม่เกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องเวลาดูปุ๊บมันจะรู้แค่เข้าออกถ้าจะให้มีกำลังพอแก่การรู้ว่าหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่ายาวตลอดเนี่ยออกยาวก็รู้ชัดเข้าสั้นก็รู้ชัดออกสั้นก็รู้ชัดเนี่ยนี่เป็นภาระหนักทันทีรู้สึกอึดอัดสังเกตไหมมันจะอึดอัดทันทีใหม่ๆมันแค่รู้เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกเนี่ยนะเพราะฝึกพลังของภาวนาสมาธิมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะเข้ามันเริ่มรู้ได้กว้างขึ้นยาวขึ้นแปลว่ากำลังของสตินั้นเริ่มมีพลังมากขึ้นแล้วยาวขึ้นเริ่มรู้ยาวรู้สั้นรู้ยาวรู้สั้นตามกำลังที่เราได้อันนี้เป็นลักษณะของจุดที่หนึ่งรู้เข้ายาวออกยาวหรือเข้าสั้นออกสั้นประการที่สามสัพพกายปฏิสังเวทีเนี่ยสัพพกายปฏิสังเวทีอัสสิสามีติสิกขติสัพพกายปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกขตินี่มัชฌิมานิกายเนี่ยบอกการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าทั้งปวงตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยอย่างสงบต่อเนื่องการกำหนดรู้ชัดลมหายใจเข้าออกตั้งแต่ต้นกลางแล้วก็จนถึงที่สุดอย่างสงบและต่อเนื่องเนี่ยหรือการกำหนดรอดรู้ลมหายใจเข้าออกตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางและที่สุดอย่างสงบแล้วก็ต่อเนื่องถ้าสามารถทำได้อย่างตลอดต่อเนื่องนะสงบด้วยนะอย่างต่อเนื่องอันนี้แปลว่ารู้ตลอดสายต้นลมหายใจเข้ากลางลมเขาบอกว่ากำหนดต้นลมอยู่ตรงไหนหายใจเข้าปลายจมูกกลางลมหัวใจปลายลมก็สะดือใช่ไหมหายใจออกก็ต้นลมที่สะดือกลางลมที่หัวใจแล้วก็ปลายลมก็คือหายใจออกท่านกล่าวไว้อย่างนั้นก็จริงแต่ไม่ใช่ให้วิ่งตามให้ดูจุดเดียวแค่นี้แต่สามารถที่จะกำหนดได้ตลอดสายได้เวลาหายใจเข้าเนี่ยพอลมหายใจเข้ากระทบที่ริมฝีปากหรือที่ปลายจมูกก็เห็นลมนั้นอย่างต่อเนื่องติดต่ออย่างสงบนิ่งอย่างต่อเนื่องจนสุดเลยนะแม้หายใจออกก็สามารถรู้อย่างสงบและต่อเนื่องจนสุดอันนี้บ่งบอกว่าสติมีพลังภาวนาสมาธิมีกำลังตัวสมาธิตัวปัญญาตัวสติตัวความเพียรทีนี้ท่านก็เลยมาขยายคำว่าสิกขติตรงนี้ก็คือว่าท่านพูดถึงตัวสิกขา3ที่จริงสิกขติเนี่ยแปลได้หลายนัยยะแปลว่าขมักขม้นเพียรพยายามขมักขม้นเพียรพยายามฝึกฝนขมักขม้นเพียรพยายามเพื่อให้สตินั้นระลึกจมดิ่งกับลมตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางและที่สุดให้ติดต่อและต่อเนื่องตลอดสายหายใจเข้าแล้วก็ให้สติกำหนดเพียรขมักขม้นอย่างติดต่อและต่อเนื่องตั้งแต่หายใจออกตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยหายใจออกเนี่ยก็แปลรู้หยุดจุดเดียวนี่แหละลมเข้าผ่านออกก็เห็นตลอดสายนี่ก็เลยเรียกว่าสัพพกายะก็คือรู้ทั้งหมดรู้ลมทั้งหมดรู้กองลมทั้งหมดหรือกองลมทั้งปวงลมหายใจเนี่ยกองลมที่เข้าและออกเนี่ยที่จริงแล้วในนั้นเนี่ยถ้าเราเขาเรียกว่า
มันมีทั้งธาตุดินนะไอ้ลมเนี่ยในลมนะมันมีทั้งธาตุดินธรรมชาติที่แข็งและอ่อนก็มีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีทั้งสีกลิ่นรสโอชะ8มีเสียงกระทบด้วยเป็นสัทธะก็คือ9ใช่ไหมแต่เราไม่ใช่ใช้ปัญญาไปดูสภาวะธรรมที่เป็นปรมัตถ์ก่อนแต่เราจะไปดูสมูหบัญญัติหรือสันฐานบัญญัติเพราะอานาปานสติเนี่ยมีบัญญัติเป็นอารมณ์นะไม่ใช่มีปรมัตถ์เป็นอารมณ์นะบัญญัติก็คือกองลมทั้งปวงเนี่ยฉะนั้นกองลมทั้งปวงที่หายใจเข้าตลอดสายหายใจออกตลอดสายถามว่ายากไหมถ้าสามารถกำหนดรอบรู้กองลมทั้งปวงอย่างติดต่อและต่อเนื่องครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเนี่ยนะภาวนาติดต่อชิดอยู่กับลมเข้าแล้วอมออกตลอดปิดกั้นสามารถตรงนี้แหละขั้นตอนตรงนี้แหละจะเป็นขั้นตอนที่ดีที่สุดถ้าใครฝึกได้ตรงนี้นะกุมกามฉันทะความติดใจฝ่ายกสันจะไม่ไหลเข้าจิตพยาบาทความหงุดหงิดก็จะไม่ไหลเข้าทีนมิทะความหดหู่ท้อถอยก็จะไม่ไหลเข้าอุทธัจจกุกกุจจความฟุ้งซ่านรำคาญใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเนี่ยกลุ่มนิวารธรรมทั้งหลายจะไม่ไหลเข้าจิตเพราะอะไรเพราะสติมีกำลังในการที่จะไปปิดหรือดูกองลมทั้งปวงเมื่อสติมากรองหรือกำหนดรอบรู้กองลมทั้งปวงสติก็เลยรักษากุศลจิตไว้ไม่ให้อกุศลจิตแทรกในชวนะในชวนะจิตนั้นแล้วก็สมาธิก็เริ่มมีพลังแนบแน่นขึ้นความเพียรที่สร้างสรรค์ก็ประคับประคองแล้วก็ปัญญาก็เข้าไปรู้ชัดจัดเก็บทุกขั้นตอนเป็นต้นเหล่านี้เมื่อภาวนาจิตตั้งมั่นดีแล้วกิเลสเครื่องเศร้าหมองคือนิวรณ์ไม่เข้าสู่จิตปิดกั้นไว้ด้วยสติสังวรกับวิริยะสังวรตัวสติสังวรที่เกิดขึ้นวิริยะสังวรที่เกิดขึ้นเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรรู้ไหมใครเรียกว่าอะไรครับสติสังวรที่เกิดขึ้นวิริยะสังวรที่เกิดขึ้นเรียกว่าอะไรในขณะที่สติระลึกกองลมทั้งปวงอย่างติดต่อและต่อเนื่องความเพียรที่ปิดบาปได้ด้วยยังไม่ตัววิริยะสังวรปิดบาปได้ด้วยไม่ให้พวกกามวิตกเป็นต้นเนี่ยไหลเข้าสู่จิตสติก็เป็นตัวปิดกั้นไม่ให้บาปสติเตสังนิวรณังเป็นสติเป็นตัวทำนบกั้นกระแสบาปนะไม่ให้กลุ่มนิวรธรรมไหลเข้าสู่จิตนะอย่าลืมนะถามว่าสติสังวรที่เกิดขึ้นตัววิริยะสังวรความเพียรที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นนะในการที่ตั้งมั่นดีกิเลสเครื่องเศร้าหมองคือนิวรไม่ไหลเข้าสู่จิตปิดกั้นไว้ด้วยสติสังวรและวิริยะสังวรสติสังวรนั้นวิริยะสังวรที่เกิดขึ้นในการที่จะกำหนดรู้กองลมทั้งปวงนั้นเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรแสดงว่าวันก่อนไม่ได้ฟังให้ชัดเรียกอะไรนะครับนี่เห็นไหมพระท่านตอบได้เรียกว่าอธิศีลสิกขาสมาธิตรงนี้ท่านจัดให้ว่าตัวสติมาเป็นศีลวิริยะมาเป็นศีลสติสังวรวิริยะสังวรเนี่ยมาเรียกเป็นศีลนะมาเรียกมาเป็นศีลนะที่จริงสตินี่เป็นองค์ธรรมของศีลได้วิริยะก็เป็นองค์ธรรมของศีลได้ใช่ไหมถ้าสติสังวรก็คืออินทรีย์สังวรก็ได้ใช่ไหมเป็นศีลนะเนี่ยวิริยะสังวรก็เป็นตัวในสังวร5ใช่ไหมในสังวร5ปาติโมกสังวรสติสังวรวิริยะสังวรแล้วก็ขันติสังวรแล้วก็ญาณสังวรใช่ไหมลืมกันหมดแล้วมั้งตัวสติสังวรก็คือตัวสติมาทำหน้าที่ปิดบาปไม่ให้ไหลเข้าสู่จิตในขณะที่กำลังกำหนดลมหายใจเข้าออกท่านก็เลยจัดให้ว่านี่ตัวนี้เป็นศีลนะเป็นอธิศีลสิกขาแล้วนะเป็นสิกขาคือศีลยิ่งเป็นข้อฝึกขั้นยอดเยี่ยมที่มีพลังดีที่สุดปิดบาปได้ต
ัววิริยะที่ปิดบาปไม่ให้ไหลเข้าสู่จิตด้วยปิดบาปเก่าทุจริตเก่าเป็นต้นเหล่านี้ด้วยอันนี้ก็เรียกว่าวิริยะสังวรอันนี้เรียกว่าเป็นอธิศีลสิกขาสิกขาเป็นข้อฝึกคือศีลอันยิ่งศีลที่ละเอียดศีลที่มีพลังศีลที่สามารถปิดบาปไม่ไหลเข้าสู่จิตได้ได้ยังตอนนี้พวกเราได้ยังสังวรข้อนี้นั้นเราต้องการฝึกศีลฝึกตัวสติฝึกตัวความเพียรให้มีพลังให้เป็นพลังของภาวนาที่เกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องไม่ใช่เป็นสติที่ไม่แข็งแรงแข็งแรงขนาดไหนแข็งแรงขนาดจัดระลึกได้ลมกองลมทั้งปวงได้เลยเข้าตลอดสายเห็นตลอดจนสุดลมออกก็เห็นตลอดสายจนสุดลมเข้าออกเนี่ยสติไม่หลงลืมไม่เลอะเลือนไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหลงกำจัดความเลอะเลือนกำจัดความหลงลืมได้จริงๆด้วยมีพลังหรือยังแต่เนี้ยโอ้โห5นาทีนี่ไม่หลุดเลย10นาทีก็ได้15ก็ได้30ก็ได้40ก็ได้เป็น1ชั่วโมงก็ได้โอ้สติสังวรทำหน้าที่วิริยะสังวรทำหน้าที่ปิดไม่ให้นิวรณ์ไหลเข้าสู่จิตประสบความสำเร็จได้ยังอย่างเงี้ยแล้วประสบความสำเร็จแล้วรู้สึกว่ามันมีพลังพลังของภาวนาเนี่ยรู้สึกไม่อึดอัดแล้วมีความสุขด้วยนะพอสติเกิดขึ้นน่ะรู้สึกใจมันสงบเยือกเย็นท่านจึงใช้คำว่าสงบและเยือกเย็นเนี่ยอย่างสงบและต่อเนื่องก็คือว่าเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยเห็นลมเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างสงบและเยือกเย็นตอนนั้นจิตสงบนะกายปัสสธิจิตปัสสธิเกิดไหมนี่อุทจาไม่เข้ากายละหูตาจิตละหูตาเบาไหมโหเบาแปลว่าทีนมิทะไม่ไหลเข้ากายมุทุตาจิตมุทุตาแปลว่าอ่อนไหมจิตอ่อนอ่อนโยนไหมแปลว่าทิฏฐิมานะไม่เข้ากายกรรมัญญาตาจิตกรรมัญญาควรเหมาะควรแก่การที่จะระลึกได้อย่างต่อเนื่องไหมแปลว่ากลุ่มความไม่มีศรัทธาทั้งหลายเนี่ยไม่ไหลเข้ากายกรรมัญญากายปาคุญญาตาจิตตาปาคล่องแคล่วไหมสติเริ่มคล่องแคล่วขึ้นไหมความเพียรเริ่มคล่องแคล่วขึ้นไหมแปลว่านิวรณ์ไม่รบกวนกายชุกตาจิตตุชุกตาเกิดไหมเริ่มดำเนินไปได้ตรงไม่คดงอเหมือนปัสสาวะโคไม่คดงอเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวใช่ไหมจิตไปตรงมีความสุขมากตอนนั้นเนี่ยอธิศีลสิกขาทำงานเต็มที่เริ่มเห็นยังเริ่มเห็นนะได้ตรงนี้ได้แบบนี้หรือยังได้สภาพจิตแบบนี้หรือยังยังไม่ได้ใช่ไหมได้ไม่ได้ก็ต้องทำฉันทะใจรักอย่างแรงกล้าที่จะทำให้ได้ยังปราโมทความร่าเริงเบิกบานใจในขณะทำให้เกิดขึ้นปีติตื่นเต้นด้วยอาการต่อมาก็คือว่าการที่ภาวนาจิตตั้งมั่นภาวนาจิตตั้งมั่นดีแล้วนี่แหละนะตั้งมั่นดีแล้วตัวภาวนาจิตที่ตั้งมั่นดีแล้วอย่างติดต่อและต่อเนื่องอย่างนี้นะการกำหนดรู้ชัดลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งปวงตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางและที่สุดสมาธิคือเอกคตาเนี่ยตั้งมั่นสงบอย่างต่อเนื่องถึง1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็เรียกว่าแนบชิดติดกับลมได้เอกคตาเนี่ยหลอมรวมเป็นหนึ่งและผนึกแล้วผนึกตัวกลุ่มกุศลธรรมให้มีพลังแล้วก็ตั้งมั่นได้อย่างต่อเนื่องเป็นชั่วโมงได้แล้วไอการที่แนบชิดติดต่อเนื่องอย่างนี้ได้เนี่ยเอกคตาเหล่านี้สมาธิอันนี้เรียกว่าอธิจิตตสิกขาเนี่ยอธิจิตตสิกขาเกิดแล้วเรียบร้อยแล้วอธิจิตตสิกขาเนี่ยหมายความว่าเป็นตัวเอกคตาที่มีพลังที่สามารถเป็นพลังของภาวนาเกิดขึ้นเพราะสติเนี่ยสติระลึกความเพียรสติสังวรเกิดขึ้นวิริยะสังวรเกิดขึ้นที่เป็นอธิศีลสิกขาที่ท่านจัดนะส่วนเอกคตาก็เลยแนบชิดที่กำหนดรู้ชัดลมเข้าลมออกตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางและที่สุด
จนสมาธิตั้งมั่นอย่างสงบและเยือกเย็นสงบเยือกเย็นอ่อนเบาแล้วก็ควรคล่องแคล่วแล้วก็ไปตรงไม่มีกิเลสแทรกซ้อนและตอนนั้นนะตรงกับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกคล่องมากต่อเนื่องเป็นอธิจิตสิกขาการกำหนดรู้ชัดลมหายใจเข้าลมหายใจออกทั้งปวงตั้งแต่เริ่มต้นทำกลางที่สุดเนี่ยรู้ทั่วอย่างชัดแจ้งทุกขณะฉะนั้นการรู้แจ้งรู้ทั่วอย่างชัดแจ้งทุกขณะคำว่ารู้ชัดต้นลมกลางลมตอนนี้เป็นอธิปัญญาสิกขานะในระดับสมาธินะอย่าลืมนะจะถ้าปัญญาเกิดขึ้นจะรู้ชัดไม่หลงไม่หลงคืออะไรรู้เลยนะว่าลมที่เข้าไปเนี่ยกลางเบื้องต้นตรงนี้กลางอยู่ตรงนี้แล้วก็ปลายอยู่ตรงนี้หายใจเข้าหายใจออกก็เบื้องต้นอยู่ตรงนี้กลางอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่สุดอยู่ตรงนี้เหมือนเลื่อยไม้เขาอุปมาเรื่อยคนเลื่อยไม้ที่ชำนาญเวลาเลื่อยไม้แล้วเนี่ยไอ้ฟันเลื่อยเนี่ยไปกระทบกับไม้ไม่รู้พวกเราเคยอุปมาเลื่อยเนี่ยเข้าใจรู้จักเลื่อยไม้ไหมเคยเห็นเลื่อยไม้แบบประเภทที่เลื่อยสองคนนะเขาเรียกเลื่อยอะไรเลื่อยฮะไม่ใช่เลื่อยชักหรือมีสองคนเวลาเขาเลื่อยเป็นแผ่นกระดานเนี่ยสมัยโบราณก็จะเลื่อยแผ่นกระดานนะเอาเสามาทั้งต้นเนี่ยแล้วเขาก็จะอยู่กันคนละข้างแล้วก็ชักเลื่อยอย่างเงี้ยยอมเคยเห็นนะแถวบ้านนอกจะพอมีอยู่ใช่ไหมไม่เคยเห็นใช่ไหมยอมเคยเห็นไหมเลื่อยอกเขาเรียกเลื่อยอกนะนะเนี่ยดึงอย่างเงี้ยดึงชักเอามายังเคยเลื่อยตอนเป็นเด็กเนี่ยเลื่อยอย่างเงี้ยมันจะฟันเลื่อยเนี่ยมันจะไปกระทบกับไม้เนื้อไม้กระทบเข้าฟืดออกฟืดคนที่ชำนาญเนี่ยเขารู้เลยนะตั้งแต่ฟันเลื่อยกระทบเนี่ยเขาเห็นเลยเห็นฟันเลื่อยทุกฟันเลื่อยนะตึก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 กระทบไม้อะกระทบที่มันกินเนื้อไม้ไปตืดเข้าไปแล้วออกมาก็กระทบก็เห็นตลอดเขาเห็นทุกฟันเลื่อยเลยนะเขาคำนวณได้ว่าช่วงนี้เริ่มต้นฟันที่หนึ่งกระทบฟันที่สองกระทบฟันเลื่อยที่สามกระทบเนี่ยตามลำดับเนี่ยมันกระทบไปเข้าไปจนสุดแล้วเขาก็ดึงออกมาแล้วก็ส่งกลับไปอย่างเงี้ยนะดึงเข้าดึงออกอย่างเงี้ยงงเอ็นโลชิงช้าได้ไหมเคยเห็นคนโลชิงช้าไหมสาวชิงช้าโบราณเขาโลชิงช้าโลปุ๊บสุดโลใช่ไหมสุดปุ๊บแล้วก็ปล่อยปุ๊บมันก็จะฟืดไปสุดทางโน้นเปิดไปสุดทางนี้เห็นไหมเปิดไปล้อชิงช้าลมมันเข้าออกก็เป็นลักษณะงั้นแหละคนที่ปัญญารู้ชัดจัดเก็บทุกขั้นตอนเนี่ยนี่เห็นดูจุดเดียวนี่เห็นตลอดเข้าใจตลอดลมกระทบที่จุดกระทบปุ๊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 บเข้าไปสุดเวลาออกก็กระทบสุดเนี่ยนะแต่ไม่ใช่โอ้ลมเอ้ยมันวิ่งออกไปกี่คืบไม่ใช่ดูแค่จุดเดียวไม่ต้องไปตามดูจุดเดียวเท่านั้นทำไมต้องดูจุดเดียวเพราะต้องการให้จิตหลอมรวมเป็นหนึ่งใช่ไหมถ้าตามลมแล้วสมาธิจะไม่แข็งแรงจะไม่มั่นคงมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่เนี้ยนั้นก็ดูจุดเดียวจริงๆต้องการให้ดูจุดเหมือนฟันเลื่อยกระทบเนื้อไม้ก็ดูแค่จุดกระทบมันกระทบฟันไหนกระทบเข้าไปนี่เหมือนกันเวลาเข้าเห็นตลอดสายสรุปก็คือดูจุดที่กระทบที่ใครกระทบที่ริมฝีปากเวลาหายใจเข้าออกยกมือดิกระทบริมฝีปากใครกระทบที่ปลายจมูกมันกระทบที่ปลายจมูกนั่นแหละจุดกระทบแต่อย่าไปจี้หรืออย่าไปเพ่งอย่าไปกำหนดเย็นร้อนที่จุดกระทบจะไม่ได้เป็นอานาปานสติมันจะกลายเป็นธาตุกรรมฐานอันนี้เป็นวิธีการนะเป็นวิธีการสรุปคือว่า3ประเด็นคําว่าสิกขา3ในที่นี้ที่ท่านทั้งหลายต้องจําคําว่าจําในนี้ก็คือว่านั้น
ผู้ปฏิบัติกำลังฝึกอธิศีลสิกขาคือสติและวิริยะให้แข็งแรงให้มีพลังอธิจิตตสิกขาก็คือสมาธิให้มีพลังแล้วอธิปัญญาสิกขาก็คือปัญญาที่รู้ชัดทุกขั้นตอนในการเข้าและออกต้นลมกลางลมและปลายลมฉะนั้นเมื่อสติเมื่อความเพียรเมื่อสมาธิเมื่อปัญญามีพลังเป็นพลังอย่างมากอาศัยลมนั่นแหละเป็นอุปกรณ์ในการที่จะทำให้สติให้ความเพียรให้สมาธิให้ปัญญาเป็นต้นมีพลังแล้วก็มั่นคงมากขึ้นก็แปลว่าอานาปานสติเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ละเอียดมากท่านอุปมาว่าเหมือนผ้าเนื้อที่เกลี้ยงมากเกลี้ยงเกลามากผ้าเนื้อละเอียดมากฉะนั้นถ้าต้องการจะชุนจะเย็บผ้าเนี้ยจึงใช้เข็มที่เล็กและได้ที่เล็กแม้ฉันใดอานาปานสติสมาธิเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ละเอียดไม่หยาบเหมือนกรรมฐานมีอสุภกรรมฐานเป็นต้นจึงต้องฝึกสติที่มีกำลังความเพียรที่มีพลังสมาธิที่มีพลังและปัญญาที่มีพลังฉะนั้นจึงเป็นกรรมฐานที่ยิ่งเจริญไปแล้วเนี่ยจะได้ภาวะความสงบแล้วก็ละเอียดอ่อนแล้วก็ยิ่งนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้ในคำสอนที่ท่านกล่าวเข้าไว้บอกว่าสัพพกายปฏิสังเวทีอัสสิสามิติเป็นต้นเหล่านี้สำเนียกก็ดีศึกษาเธอศึกษาว่าเธอสำเนียกว่าเราจักรู้ชัดกองลมทั้งหมดหรือทั้งปวงขณะหายใจเข้าเธอสำเนียกหรือศึกษาว่าจะกำหนดรู้ชัดกองลมทั้งหมดทั้งปวงหายใจออกภิกษุเป็นต้นเหล่านี้จักทำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของลมหายใจเข้าแล้วให้แจ่มแจ้งคือทำให้ปรากฏในการหายใจเข้าและหายใจออกทำให้ปรากฏหมายในที่นั้นหมายความว่ารู้ชัดนะรู้ชัดทุกขั้นตอนคืออย่างนี้บางท่านใหม่ๆเนี่ยพบเฉพาะเบื้องต้นของลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกแล้วก็ซ่านไปสู่กลุ่มรูปอันละเอียดอ่อนโดยความเป็นก็หมายความว่าบางท่านเนี่ยสติสมาธิและตัวความเพียรหรือปัญญาเนี่ยไม่สามารถจะรู้ตลอดได้รู้แค่แป๊บเบื้องต้นไงก็ไปเรื่องอื่นคือไม่สามารถทำได้บางคนนี่นะเวลากำหนดเวลาหายใจเข้าใหม่ๆเนี่ยไม่ปรากฏลมไม่ปรากฏแต่บางคนเนี่ยในขณะหายใจเข้าปุ๊บเนี่ยเบื้องต้นปุ๊บรู้สึกว่าปรากฏอยู่แต่พอไปแป๊บเดียวหายท่ามกลางและที่สุดไม่เห็นเคยเป็นงี้ไหมบางคนเนี่ยเบื้องต้นไม่ปรากฏพอหายใจได้สักพักแป๊บหนึ่งนะจึงปรากฏจึงมีความรู้สึกมันเห็นแค่ท่ามกลางเบื้องต้นไม่ปรากฏแต่ตอนไปก็ไม่ปรากฏปรากฏแต่ตรงกลางบางคนหายใจเข้าเบื้องต้นก็ไม่ปรากฏท่ามกลางก็ไม่ปรากฏแต่ตอนปลายนะปรากฏใครเป็นแบบนี้บ้างคือไม่สติยังไม่แข็งแรงเพียงพอความเพียรที่สร้างสรรค์ก็ยังไม่แข็งแรงเพียงพอสมาธิก็ไม่แนบชิดติดตลอดสายปัญญาก็ยังจัดเก็บได้ไม่หมดได้แค่เบื้องต้นคือหายใจเข้าเนี่ยได้แค่เบื้องต้นที่ปรากฏนะพอท่ามกลางและที่สุดไม่มาแล้วลมไม่มาเห็นแค่ทั้งๆยังมีลมหายใจเข้าอยู่นั่นแหละแต่ไม่เห็นเฉพาะกระทบครั้งแรกใครเป็นแบบนี้หรือไม่ได้เป็นใช่ไหมนี่ก็เรียกว่าเป็นกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เบื้องต้นปรากฏแต่ท่ามกลางและที่สุดไม่ปรากฏเอาก่อนว่าย้อนกลับมาใครไม่ปรากฏเลยทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดไม่เห็นเลยอะไม่เห็นเลยใช่ไหมอันนี้ต้องไปรู้เข้ารู้ออกก่อนไปเริ่มรู้ว่าให้รู้สึกว่ามีลมเข้าลมออกก่อนมันเป็นงั้นจริงๆนะบางคนก็ไม่รู้เลยนะว่ายังหายใจเข้าอยู่นั่นแหละแต่มันไม่ปรากฏสติมันไม่เห็นกำหนดไม่เห็นสมาธิก็ไม่เห็นไม่ตั้งมั่น
มันก็เลยไม่เห็นนี่ก็เรียกปรากฏเฉพาะเบื้องต้นแต่ท่ามกลางและที่สุดไม่ปรากฏบางคนปรากฏเฉพาะท่ามกลางแต่เบื้องต้นเบื้องปลายเนี่ยตอนลมจะหมดก็ไม่ปรากฏใครเป็นแบบนี้ยกมือดิหายใจได้แป๊บหนึ่งมันปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปเอาสุดท้ายก็คือเบื้องต้นท่ามกลางไม่ปรากฏหายใจเข้าตั้งนานจนลมจะหมดแล้วจึงปรากฏว่ารู้สึกว่าเข้าใครเป็นกลุ่มนี้บ้างเป็นแบบนั้นไหมลองหายใจดูดิปรากฏไหมปรากฏตั้งแต่เบื้องต้นเลยไหมตั้งแต่เบื้องต้นไหมตอนไหนหายได้ไปสักพักหนึ่งถึงปรากฏใช่ไหมฮะจับไม่ได้เลยอันนี้โอ้โหเป็นภาระไหมเนี่ยหายใจออกก็ทำนองเดียวกันบางคนหายใจออกเนี่ยใหม่ๆปรากฏเพราะมาเข้าก็หายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะให้สังเกตในลักษณะอย่างนี้สิกขิคำว่าสำเนียกเนี่ยเพียรพยายามอย่างเราจักรู้ชัดกองลมทั้งหมดขณะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยการสำรวมสติสังวรและวิริยะสังวรของบุคคลที่ปฏิบัติอยู่นั้นน่ะการกำหนดให้รู้ชัดเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนั้นน่ะเป็นอธิศีลสิกขาในไตรสิกขานี้สมาธิคือความตั้งมั่นเป็นสมาธิสิกขาปัญญาที่รู้ชัดจัดเก็บทุกขั้นตอนเป็นอธิปัญญาสิกขาผู้ปฏิบัติศึกษาก็คือเสพคุ้นเจริญแล้วก็สั่งสมในอารมณ์คือลมหายใจเข้าออกด้วยสตินั้นด้วยความใส่ใจนั้นอย่างติดต่อและต่อเนื่องนะทำอย่างติดต่อและต่อเนื่องเพื่อที่จะทำให้รู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกเนี่ยงั้นในกรณีแห่งการที่เราท่านทั้งหลายกำหนดหรือฝึกเนี่ยสิ่งต่างๆตรงเนี้ยถ้าสัพพกายะปฏิสังเวทียังไม่ได้ยังผ่านตรงนี้ไม่ได้ไปถึงปัจสัมภยังไม่ได้นี่ให้เข้าใจระบบการปฏิบัติก่อนนะถ้าแค่รู้เข้ารู้ออกเห็นแค่รู้สึกว่าเข้าออกเท่านั้นแต่ยังไม่เห็นลมอันนี้ก็แค่อันแรกก่อนเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกก่อนถ้าสามารถมากไปกว่านั้นสติมีพลังมากไปกว่านั้นสมาธิปัญญาเป็นต้นมีพลังมากไปกว่านั้นรู้ยาวรู้สั้นได้อันนี้แปลว่ามีกำลังมากขึ้นถ้าทำยาวทำสั้นจนสามารถชำนาญเป็นติดต่อและต่อเนื่องชัดแล้วไปเข้าถึงการรู้ตลอดสายเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้ขั้นตอนการปฏิบัติถ้ารู้ตลอดสายได้จนติดต่อและต่อเนื่องไม่หลงลืมไม่เลอะเลือนแล้วนิมิตยังไม่ปรากฏก็ไปใช้สุดท้ายระดับที่4ที่จะอธิบายเนี่ยเขาเรียกปัจสัมภยังพอจะมองเห็นไหมใครอันแรกยังไม่ผ่านเข้าออกยังไม่ผ่านเลยก็รู้เข้ารู้ออกยังไม่ผ่านเดี๋ยวจะบอกวิธีอีกทีนะแต่เนี้ยลองยกมือที่อันแรกยังไม่ผ่านเลยยังรู้เข้ารู้ออกรู้เข้าเยอะออกอยู่เลยยังอันแรกอยู่ใช่ไหมรู้เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกใครผ่านอันแรกแล้วตอนนี้ยาวชั้นนี่ยาวสั้นเห็นชัดแล้วเห็นชัดโอ้อันแรกได้เลยใครเลยยาวและสั้นสามารถกำหนดรู้ตลอดสายอย่างติดต่อและต่อเนื่องโดยไม่เลอะเลือนไม่หลงลืมเลยเป็นชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงอย่างนี้ใช้ได้เดี๋ยวงั้นบอกขั้นตอน4ได้หรือใครบอกว่าขอรู้ไปก่อนเดี๋ยวลำดับปฏิบัติไปตามที่หลังขอรู้ไปก่อนนะต่อไปขึ้นจตุกะไม่ใช่ขึ้นจตุกะแรกในข้อที่4ปัจสัมภยังกายสังขารังอัสสิสามีติสิกขติแล้วก็ปัจสัมภยังกายสังขารังปัสสสิสามีติสิกขติศัพท์นี้บางทีก็แปลว่าศึกษาแปลว่าสำเนียกนะสิกขติเนี่ยปัสสติสิกขติเราเธ
บางทีแค่เธอสำเนียกว่าเราจะผ่อนลมหายใจขณะหายใจเข้าสำเนียกว่าจะผ่อนลมหายใจและหายใจออกสำเนียกว่าจะผ่อนลมเนี่ยก็คือตรงเนี้ยเป็นขั้นตอนแห่งการที่จะทำลมเย็นลมที่หยาบเนี่ยกายสังขารลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นกายสังหาขารเป็นตัวปรุงแต่งกายเนาะต้องเข้าใจก่อนว่ากรัชกายนี้ดำเนินไปได้ด้วยลมเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่มีลมแปลว่ากายอยู่ได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นลมสำคัญไหมปรุงแต่งกายเนาะเป็นกายสังขารท่านทั้งหลายเป็นผู้มีลมเนี่ยต้องอาศัยเนี่ยหายใจกันอยู่ตลอดเวลาถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยฉะนั้นบางคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยตอนนอนหลับแล้วหยุดหายใจเป็นระยะเดี๋ยวนี้เขาก็จะต้องไปเทสกันใช่ไหมไปเทสดูว่าเขามีเครื่องนะหมอก็ว่างั้นโยมเคยบอกให้มาลองไปเทสเดี๋ยวที่ออกมาก็ยังบอกไม่ไปคือคนที่นอนแล้วหยุดหายใจเป็นระยะยอมเคยเป็นไหมล่ะคนพวกกลุ่มตะกอนนอนแล้วมันทีนี้มันมีปัญหาต่อไปมันจะกลายเป็นอะไรกลายเป็นหลงลืมเป็นอัลไซเมอร์ฉะนั้นเนี่ยงั้นลมหายใจจึงมีความสำคัญมากนะในต่อกระดูกกายนี้ท่านทั้งหลายที่ฝึกหายใจคำว่าฝึกหายใจฝึกอานาปานสติเนี่ยปัญหาพวกนี้จะไม่ค่อยเกิดจะเป็นบุคคลที่มีระบบการหายใจที่เสถียรมากแล้วก็มีระบบมากแท้ที่จริงลมหายใจเป็นอุปกรณ์ที่จะฝึกสตินะอานาปานสติหรืออานาปานสติสมาธิไม่ใช่ฝึกลมนะแต่เป็นการฝึกสติแต่เอาลมมาเป็นอุปกรณ์ทำให้สติแข็งแรงขึ้นเอาลมมาเป็นอุปกรณ์ทำให้สมาธิแข็งแรงตั้งมั่นขึ้นเอาลมมาเป็นอุปกรณ์ในการที่จะฝึกความเพียรให้แข็งแรงและตั้งมั่นขึ้นทีนี้ในขณะที่ใช้หายใจเข้าหายใจออกเป็นไปตามลำดับแม้สามารถจัดเก็บลมได้ทุกระดับแล้วไม่ว่าจะระดับหายใจเข้าและออกก็รู้ก็ได้แม้ขนาดยาวหรือสั้นก็จับเก็บได้แม้ขนาดตลอดสายก็สามารถจัดเก็บได้แต่กำลังของสมาธิก็ยังไม่มีพลังพอกำลังของสติก็ยังไม่มีพลังพอกำลังของวิริยะก็ยังมีพลังไม่พอกำลังของตัวปัญญาก็ยังมีพลังไม่พออันนี้บ่งบอกว่าอุปกรณ์คือลมเนี่ยยังไม่สามารถเอื้อต่อการที่จะทำให้ได้พลังของภาวนาเนี่ยมีพลังจนสามารถเข้าถึงสมาธิได้ระดับที่จะสมควรต่อการที่จะเอามาเป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาได้อันนี้ต้องมีวิธีนั้นวิธีที่ต่อไปก็เรียกปัสสัมภยังเนี่ยก็แปลว่าน้อมจิตเข้าไปสงบระงับกายสังขารอันหยาบเมื่อหายใจเข้าน้อมจิตเข้าไประงับกายสังขารอันหยาบเมื่อหายใจออกโยคีผู้ปฏิบัติทุกครั้งที่นั่งคู่บัลลังก์เริ่มจากลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นต้นก่อนเนี่ยทุกครั้งเลยนะถึงแม้นะเราจะฝึกได้ระดับนี้แล้วแต่ทุกครั้งที่เริ่มใหม่ก็ต้องเริ่มตั้งแต่เข้าออกอย่าลืมนะยอมฉลองรู้เข้ารู้ออกก่อนจนชำนาญก่อนแล้วจึงมารู้ยาวรู้สั้นแล้วก็มารู้ตลอดสายแล้วจึงมาค่อยระงับลมนะอย่าลืมนะว่าขั้นตอนนี้ต้องให้ชัดไม่ใช่ว่าโอ้ยเราได้ละเอียดแล้วก็นั้นไปไม่รอดนั้นต้องวอร์มเครื่องเวลาจะขับรถนะวอร์มเครื่องก่อนต้องเริ่มแล้วก็ค่อยปรับมาอย่างนี้ทุกครั้งและถ้ามันไม่ถึงก็อย่าฝืนเช่นยังไม่สามารถจัดเก็บลมตลอดสายเลยแต่จะไประงับลมเนี่ยอันนี้ไปไม่ได้ต้องใจเย็นเยือกเย็นนะฝึกรู้เข้ารู้ออกจนชำนาญแล้วรู้ยาวรู้สั้นได้จนพอดีแล้วก็รู้ตลอดสายการรู้ตลอดสายเนี่ยจนว่าสติมีกำลังมากขึ้นความเพียรที่มีกำลังมากขึ้นสมาธิมีกำลังมากขึ้นปัญญามีกำลังมากขึ้นแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสมาธิที่เด่นชัดได้
กลุ่มนิมิตทั้งหลายก็ยังไม่ปรากฏนี่แหละว่าขั้นตอนว่าทำไมจะต้องระงับลมหยาบให้ละเอียดเหตุผลที่ระงับต้องระงับลมหยาบๆให้ละเอียดเนี่ยเพราะว่าต้องการเพิ่มสติให้แข็งแรงขึ้นเพราะเมื่อลมค่อยๆละเอียดลงลมค่อยๆละเอียดลงต้องใช้สติที่มีกำลังมากขึ้นจึงจะจัดเก็บหรือจะระลึกลมได้นั้นจะต้องเพิ่มสติขึ้นและต้องมีเขาเรียกว่าทักษะหรือว่ามีวิธีแล้วก็ต้องอย่ารีบร้อนการที่จะใส่ใจหรือระงับลมเนี่ยต้องค่อยๆระงับเหมือนรถที่วิ่งเร็วแล้วจะผ่อนยังไงให้มันรู้สึกทรงตัวได้ดีที่สุดงั้นลมที่เป็นไปปกติที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยต้องค่อยๆผ่อนอะไรคือผ่อนศัพท์ก็ใช้คำว่าอาโภคะนะสมันนาหาระมนสิการะปัจเจเวคนาไม่สี่ขั้นตอนเนี่ยสี่ขั้นตอนนี่แหละที่เรียกว่าผ่อนก็คือกรณีที่เราน้อมจิตเข้าไประงับกายสังขารคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกให้เยือกเย็นให้สงบด้วยอาโภคะก็คือการเริ่มต้นมีสติสำนึกในการที่จะผ่อนลมมีสติสำนึกในการที่จะผ่อนลมเหตุผลเพราะลมอยู่ในระดับนี้สติก็ได้ระดับนี้เองไม่สามารถแข็งแรงขึ้นฉะนั้นมนสิกาตัวอาโภคะคือสำนึกในการที่จะผ่อนลมแล้วก็น้อมนำไปคือสมันนาหาระเนี่ยน้อมนำไปในกรณีค่อยๆผ่อนแล้วก็เพิ่มสติขึ้นเพิ่มความเพียรขึ้นเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญาที่จะได้รู้ตลอดสายนั่นแหละแต่ทำให้ผ่อนทำให้เยือกเย็นทำให้สงบทำให้ละเอียดลงแล้วก็ตั้งใจใส่ใจเขาเรียกมนสิการละตั้งใจใส่ใจบ่อยๆที่จะให้ลมค่อยๆผ่อนลงแล้วก็ให้สติเพิ่มขึ้นแล้วก็ปัจเจเวคณาก็คือหมั่นพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งนั้นพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งนั้นปัจเจเวคณาเนี่ยนะอานาปานสติสมาธิเนี่ยเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกกระทบที่ชัดเจนตรงจุดอย่างสงบและเป็นปกติเป็นธรรมชาติเมื่อพลังแห่งสมาธิเพิ่มขึ้นลมหายใจก็จะค่อยๆสงบเป็นไปตามลำดับแล้วแผ่วเบาละเอียดมากขึ้นจึงรู้ลมเข้าลมออกได้อย่างยากนะและก็ได้อย่างชัดเจนนะถ้าหากตอนนี้ถ้าไม่ระมัดระวังหรือเผลอปุ๊บหายเลยลมจะหายแล้วตอนนี้ถ้าขาดการระวังลมจะหายแล้วเผลอแป๊บเดียวเฮ้ยไม่มีลมแล้วเนี่ยนะถ้าเราไปตกใจหรือวิตกกังวลขึ้นมาแต่เนี้ยไม่พัฒนาต่อบางทีหยุดเลยกลัวบางคนกลัวว่าไม่หายใจตายหรือเปล่าไม่หายใจตายหรือเปล่ามันอึดอัดมากคนที่มีประสบการณ์ในการกระทำตรงนี้จะอึดอัดมากบางทีพอมาถึงตรงนี้มันรู้สึกทำต่อไม่ได้กลัวลมหายใจขาดแล้วมันอยู่เราอยู่เคยมีลมหายใจอ่ะอยู่ๆมันหายอ่ะอัตถกถามาเป็นชุดเลยตอนเนี้ยเด็กในท้องไม่หายใจ ใช่มั้ยนี่เราไม่ใช่เด็กในท้องนี่คนตายตอนนั้นไม่หายใจนี่รู้ความรู้สึกมีอยู่เราไม่ใช่คนตายคนเข้าสมาบัติตั้งแต่จตุทัชฌานเป็นต้นไปเนี่ยลมหายใจดับตอนนี้เรายังไม่ได้ฌานระดับนั้นอารมณ์ประพรมไม่หายใจอะไรต่างก็แล้วแต่คนดำน้ำไม่หายใจนี่เราก็นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้หายใจเนี่ยเอาเหตุผลนั่นเองวิจัยเหตุผลฉะนั้นลมหายใจมีแต่สติขาดแล้วสติหลุดแล้วตามไม่ทันลมละเอียดไงอ้าวบางทีก็ทำยังไงอ่ะวิธีการใส่ใจทำไงต่อใส่ใจทำไงต่อเขาอุปมาอีกหนึ่งเขาอุปมาว่าคนไถนา
พอไถนาเสร็จปุ๊บปล่อยควายปล่อยวัวเข้าป่าปล่อยพักไงนี่วัวมันหายเข้าป่ามันไม่เห็นไม่เห็นแล้วว่าเราไม่ได้ตามไปวิธีการทำยังไงทำยังไงเราจะตามวัวตามควายที่ปล่อยเข้าป่าได้เขาให้สังเกตว่าวิไม่ไปเที่ยวค้นวิ่งหานะแต่สังเกตว่าเดี๋ยวว่ามันร้อนมันไปอาบน้ำที่ไหนอ๋อที่หนองน้ำที่มันเคยไปก็ไปดักอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปนั่งคอยด้วยเยือกเย็นไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องกังวลหรอกมันไปไหนไม่รอดมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันร้อนเดี๋ยวมันก็มาลงน้ำตรงนั้นแม้ฉันใดโยคีผู้ปฏิบัติอย่ารีบร้อนอย่าด่วนอย่าวิตกกังวลอย่าไปลุกอย่าไปทำกิจอย่างอื่นเคยใส่ใจตรงไหนที่เห็นลมเช่นก็จมูกปลายจมูกหรือริมฝีปากหรือรอบๆตรงไหนจุดไหนที่เคยเห็นก็ให้ใส่ใจด้วยเยือกเย็นและสงบอยู่ณจุดเดียวไม่ต้องไปหายใจแรงไม่ต้องไปทำกิจอย่างอื่นค่อยๆดูฝึกสติให้แข็งแรงด้วยความสงบด้วยความเยือกเย็นสมาธิตั้งมั่นความเพียรที่สร้างสรรค์ปัญญาคอยจุดเดียวสักพักหนึ่งไม่นานเลยบางคนอาจจะถึง10นาที30นาทีเดี๋ยวลมก็ค่อยๆโผล่ออกมาเห็นควายตัวนั้นวัวตัวนั้นมันเดี๋ยวมันร้อนมันกินหญ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็มาลงน้ำตรงนั้นแม้ฉันใดผู้ปฏิบัติหรือโยคีผู้ปฏิบัติอย่ากังวลกับลมหายเพราะว่าหนึ่งเราไม่ใช่คนตายสองไม่ใช่เด็กในท้องสามเรายังไม่ได้ถึงจตุทัชฌานอะไรหรอกอย่าไปสำคัญผิดไม่ใช่อรูปพรหมเป็นต้นด้วยไม่ใช่คนเข้านิโรธสมาบัติใช่ไหมล่ะไม่ใช่คนดำน้ำแต่เราเมื่อกี้ยังเห็นลมอยู่แต่มันเผลอไปมันหลุดไปก็เฝ้ามองใส่ใจดูอยู่เดี๋ยวไม่นานเลยลมก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นเมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วก็ใส่ใจดูตลอดสายต่อนั้นดูต่ออย่ากังวลนี่นะเวลาจะระงับใหม่ก็ค่อยๆระงับเมื่อยังความแข็งแรงของสติความแข็งแรงของสมาธิความแข็งแรงของความเพียรที่สร้างสรรค์ทั้งหลายยังไม่พลังของสมาธิภาวนายังไม่แข็งแรงก็ติดต่อและต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วเมื่อชัดเจนตลอดสายไปเสร็จก็ระงับอีกรอบอาโภคะอีกรอบหนึ่งมีสติสำนึกในการที่ผ่อนลมแล้วก็น้อมจิตไปบ่อยๆใส่ใจบ่อยๆแล้วก็ตั้งใจมนสิการอย่างติดต่อและต่อเนื่องแล้วก็มันพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นๆเดี๋ยวในที่สุดจริงๆก็พอพลังสมาธิมันขึ้นมาจริงๆแต่เนี้ยเดี๋ยวก็จะมีนิมิตปรากฏนี่กลุ่มนิมิตที่เกิดจากลมทั้งหลายจะเป็นบริกรรมนิมิตก็เริ่มเป็นเห็นเป็นควันขึ้นมาถ้าอุกขานิมิตก็เริ่มมีแสงนะแต่ยังไม่สว่างอาจจะเป็นเหมือนดาวพระศุกร์หรือถ้าเป็นปฏิภาคนิมิตก็สว่างแสงสว่างขึ้นสว่างขนาดไหนอยู่ที่พลังของสมาธินะสว่างขนาดไหนอยู่ที่พลังของสมาธิถ้าสมาธิน้อยนั่นแปลว่ากำลังของสมาธิถ้าสมาธิถ้าสว่างมากหรือว่ากำลังของสมาธิมากก็ดังที่ได้กล่าวว่าก็อย่าไปเราไม่ได้ไปกำหนดสีนะไม่กำหนดสีไอ้ความสว่างที่เกิดจากกำลังของสมาธิถ้าตั้งมั่นเสถียรอย่าไปเล่นกระแสก่อนใหม่ๆดูลมไปเรื่อยๆอาจจะอยู่ไกลก็ไม่เป็นไรอยู่ไกลอย่างนั้นเนี่ยก็ใส่ใจไปเรื่อยเดี๋ยวก็มาจนตั้งมั่นพอตั้งมั่นเบ็ดเสร็จปุ๊บบางทีมันรวมเลยนะฟุบกำหนดแสงได้แต่นี้ก็ใส่ใจไปที่นั่นที่ความสว่างของที่นิมิตติดต่อและต่อเนื่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวกำลังสมาธิก็จะเข้าถึงความสำเร็จของความเป็นที่แนบแน่นจากอุปจารถึงอัปปนาหลักการมีอย่างนี้มีใครอยากถามเลยไหมมีใครอยากถามเลยพุทธเจ้าตรัสบอกว่านาหังภิกขเวมุตถสติ
อาสัมปชานัสสะอานาปานสติสมาธิภาวนาภาวนางวัฏามิในคัมภีร์สังยุตดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตไม่แสดงอานาปานสติภาวนาแก่บุคคลผู้มีผู้ปราศจากสติและสัมปชัญญะฉะนั้นก็หมายความว่ากรรมฐานใดก็ตามบุคคลที่สมบูรณ์ด้วยสติและสัมปชัญญะจึงจะสำเร็จตามประสงค์ได้ฉะนั้นอานาปานสติกรรมฐานเนี่ยเป็นสติที่จะต้องฝึกสติสัมปชัญญะต้องอาศัยสติสัมปชัญญะที่มีกำลังนะเพราะว่าดังที่ได้กล่าวว่าแต่การขั้นตอนการฝึกเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะเป็นอุปกรณ์ลมจะเป็นอุปกรณ์แก่การฝึกสติสัมปชัญญะฝึกความเพียรฝึกสมาธิได้ดีที่สุดแต่จงทำเป็นไปตามขั้นตอนอย่ารีบร้อนอย่ารีบด่วนถ้ารีบร้อนเกินไปด่วนเกินไปแล้วก็ค่อนข้างที่กระโดดลัดขั้นตอนเนี่ยที่สุดจริงๆจะไม่ประสบความสำเร็จนะอย่าไปกระโดดลัดขั้นตอนทีนี้กรณีแห่งการที่บอกว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เป็นสุดในการระงับกายกายละเอียดเยือกเย็นแผ่วเบาจนต้องใส่ใจสมาธิตั้งมั่นเฝ้าดูลมหายใจที่กระทบเนี่ยนะปลายจมูกหรือว่าริมฝีปากที่อย่างติดนิดคิดเนี่ยอีกไม่นานก็สามารถจับลมที่ละเอียดที่แผ่วเบานั้นได้เพราะอาศัยพลังของสติที่มีพลังมากขึ้นพลังของสัมปชัญญะและปัญญาที่สุขุมลุ่มลึกมากขึ้นภาวนาจิตก็จะแนบชิดไว้กับลมอย่างละเอียดเยือกเย็นและแผ่วเบานั้นเมื่อสมาธิตั้งมั่นยิ่งขึ้นนิมิตก็จะเกิดขึ้นในปฏิสัมภิทามรรคท่านแสดงไว้ว่าโยคีผู้ปฏิบัติสมถะหรือสั่งสมบารมีไว้ในอดีตเวลาเฝ้าดูเนี่ยนะเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกยาวสั้นตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดเนี่ยละเอียดเยือกเย็นแผ่วเบาก็ดีต้องผ่านนะต้องผ่านขั้นตอนทุกขั้นตอนนิมิตถึงจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันก็หมายความว่าต่อให้มีบารมีขนาดไหนที่สั่งสมมาดีไม่มีกระโดดข้ามแต่เขาเร็วเท่านั้นเองคนที่สั่งสมอัธยาศัยมาดีก็ต้องเริ่มจากเข้าออกแล้วก็ยาวสั้นแล้วก็ตลอดสายแล้วก็สงบเยือกเย็นแล้วก็นิมิตปรากฏนะไม่มีกระโดดตุ้มไปสุดท้ายเลยไม่มีผ่าแต่ของเขาอาจจะเร็วบุคคลที่สั่งสมอัธยาศัยมาฝึกมาในอัตภาพอันใกล้ชิดแล้วเคยได้อัธยาศัยตรงนี้มาเขาก็เร็วฟูเราอาจจะช้าก็ไม่เป็นไรถ้าเรารู้วิธีการแล้วก็ฝึกแล้วก็ชาญฉลาดในการทำไม่มีอะไรที่จะไม่ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จทั้งนั้นให้กำลังใจจากนั้นเห็นไหมว่าเพราะว่าไม่แปลกมันเหมือนคนเขาเดินทางก่อนเราเนี่ยเขาก็ถึงก่อนเขาเดินไปก่อนเนี่ยเราเดินมาทีหลังเนี่ยเราเพิ่งเดินเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรคุณเดินก่อนคุณก็ถึงอ่ะใช่ไหมแต่คุณต้องไปต่อยังไงก็เรื่องของคุณแล้วแต่ว่าเราก็โมทนาด้วยกับบุคคลที่เขาสั่งสมในอดีตมาดีแต่เราจะขวนขวายในปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุดอาศัยอะไรหนึ่งอาศัยเราฟังคำสอนพระพุทธเจ้าให้ละเอียดแล้วเพิ่มเติมตลอดเราเพิ่มเติมพระธรรมคำสอนตลอดทุกวันลองด้วยที่เนี่ยเราฟังธรรมะกันมาเกือบจะ6เดือนแล้วใช่ไหมหกหรือยังก็ไม่รู้เนี่ยฟังธรรมะมากันขนาดเนี้ยเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยพัฒนามาไม่ใช่น้อยพัฒนามาไม่ใช่น้อยใช่ไหมแล้วฝึกมาอย่างติดต่อและต่อเนื่องมาไม่ใช่น้อยก็แสดงให้เห็นชัดว่ามันได้แต่ก่อนมีศรัทธาที่ไหนเดี๋ยวนี้เริ่มมีมากขึ้นความเพียรของเราก็ล้มลุกคลุกคลานตอนนี้ก็เริ่มติดต่อมากขึ้นสติของเราถ้าไม่ต้องพูดถึงหลุดซ้ายหลุดขวาแต่ตอนนี้ก็ดีมากขึ้นสมาธิความตั้งมั่นก็ดีมากขึ้นทำทุกวันติดต่อและต่อเนื่องในส่วนจริงประสบความสำเร็จขออย่างเดียวว่า1ให้ถูกวิธีแล้วก็ขั้นตอนพอมีกำลังใจไหมเดี๋ยวบอกอุปสรรค
เดี๋ยวบางคนก็บอกว่าโอ้รู้ทั้งหมดแล้วกว่างั้นแต่ยังไม่ได้ทำคืออย่างนี้ว่าในขณะที่ทำเป็นไปตามลำดับเนี่ยผู้ปฏิบัติเวลาเกิดแล้วก็ใหม่ๆมันอาจจะมีภาวะความบางทีอาการที่ลมอาจจะเป็นเหมือนหมอกควันเป็นอะไรสมมุตินะตรงนั้นอย่าไปตกใจหรืออาจจะมีอาการใดๆก็แล้วแต่ตัวโยกโคลนนะคลอนทั้งหลายเหล่านี้เป็นสติต้องตั้งมั่นไว้กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเท่านั้นการที่ได้เห็นอะไรครั้งแรกที่เป็นนิมิตแวบๆวบๆทั้งหลายก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีความมั่นคงไม่ควรไปใส่ใจให้เฝ้าดูลมออกเข้าเพื่อจะเพิ่มอะไรเพิ่มพลังของสติเพิ่มพลังของสมาธิเพิ่มพลังของความเพียรเพิ่มพลังของสมาธิภาวนานะและเพิ่มพลังกับปัญญายิ่งขึ้นไปคือบางคนมีอุปสรรคอย่างนี้เดี๋ยวเล่าประสบการณ์ให้ฟังประสบการณ์ของบุคคลทั่วไปนะบางทีไอ้ตัวนิมิตเนี่ยไอ้นิมิตมันอยู่ไกลมันไม่มาใกล้มันห่างอยู่อย่างเงี้ยแล้วดูเราจะดูลมตรงนี้ไอ้ตัวแสงตัวนิมิตนั้นไปอยู่ตรงใกล้ๆก็เลยพยายามจะดึงเข้ามาใช้ความรู้สึกดึงมันไม่มาแล้วเป็นอย่างเงี้ยใครเคยเป็นแบบนี้ไหมพยายามจะดึงเข้ามาเนี่ยคืออย่างนี้ว่าลมหายใจเข้าออกเนี่ยอานาปานสติเนี่ยในคำสอนว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกกระทบณจุดเดียวที่ชัดเจนนั้นน่ะอานาปานสติที่ตั้งมั่นติดชิดแล้วก็พิจารณาเนี่ยก็หมายความว่าเมื่อเราใส่ใจณจุดที่กระทบเข้ากระทบออกนั่นนะอยู่เท่านั้นแหละแล้วก็ไม่ไปใส่ใจต่อนิมิตที่อยู่ห่างใส่ใจไปเรื่อยๆนะถึงไม่มาไม่เป็นไรไม่ต้องไปรีบร้อนจะไป2วัน3วันก็ไม่เป็นไรใส่ใจตรงนั้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะเคลื่อนมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆเราจึงต้องเมื่อสว่างขึ้นเราจึงต้องยกจิตจากลมดูนิมิตแค่นี้แหละวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าเล่นบางคนเวลาได้นิมิตแล้วมันตื่นเต้นอยากดูอยากเล่นไม่ต้องไปเล่นขย่อขยายมันมีเดี๋ยวเล่าได้เลยเล่าประสบมีสำนักที่พม่าสำนักเขาฝึกอานาปานสติแต่เขามีเขาสอนของเขาเนี่ยสำนักนั้นก็สอนกันมานานเขาก็เล่าให้ฟังว่าสำนักเนี่ยอาจารย์ของเขาที่สืบทอดกันมาเนี่ยนานมากมาจากทิเบตแต่พระทิเบตไปเรียนมาจากลังกาไปบวชจากลังกาแล้วก็ไปฝึกสืบทอดมาจากลังกาจากลังกาแล้วก็มาพม่าเขาก็สืบทอดยาวมาเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเขาฝึกเล่นสมาธิกันเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาเล่าวิธีการของเขาแต่ตอนนี้ยังไม่เล่าก่อนเดี๋ยวมันจะออกนอกคัมภีร์ไปแต่ว่าเขาทำกันเป็นล่ำเป็นสันแล้วเขาฝึกเนี่ยวิธีฝึกของเขาเขาใช้ฝึกอานาปานสติเนี่ยแล้วพอหลังจากได้นิมิตแล้วเนี่ยเขาจะเล่นกับนิมิตแล้วขยายนิมิตแต่นี่ไม่ห้ามนะที่สอนเนี่ยไม่ทำแบบนั้นเราไม่ได้ต้องการที่จะไปฝึกอย่างอื่นแต่เราต้องการฝึกเพื่อให้ได้สมาธิ
ได้สมาธิคือได้ความตั้งมั่นแห่งจิตเมื่อได้ความตั้งมั่นแห่งจิตแล้วสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วพลังของสมาธิดีขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วเราต้องการต่อยอดจากสมาธิที่มีความแข็งแรงและมั่นคงแล้วเราต้องการพัฒนาตัวปัญญาที่จะไปวิจัยนะกระแสชีวิตตามความเป็นจริงเราต้องการต่อยอดเข้าถึงปัญญาเพื่อต้องการมาวิจัยรูปนามขันธ์5นี้ให้เห็นตามความเป็นจริงนะต้องการตรงนี้ตามพุทธประสงค์ที่เราต้องการจะเห็นทุกขสัจตามความเป็นจริงสมุทัยสัจจะตามความเป็นจริงนิโรธสัจจะแล้วก็ประกอบมรรคสัจจะต้องการที่จะไปละคลายถ่ายถอนเราต้องการตรงนี้เราจึงไม่มัวไปเล่นอย่างอื่นเราไม่ได้เอาไปสมาธิเพื่ออย่างอื่นนะวัตถุประสงค์นะเดี๋ยวไว้เล่าไว้บนเรื่องยาวเล่ารายละเอียดแล้วเดี๋ยวจะวิธีการทำของเขาเดี๋ยวให้พวกเราชำนาญตรงนี้ก่อนนะอันนี้ติ่งเอาไว้นิดนึงไม่มีใครถามอะไรเดี๋ยวฝึกต่อได้เวลากันแล้วได้ฝึกสมาธิมีใครไหมอยากจะถามอะไรไหมไม่มีนะไม่มี ลองดูคำถามนิดหนึ่งเดี๋ยวตอบคำถามจะได้มีบางทีมีปัญหารู้สึกมีคนถามติดค้างมาไม่ได้ตอบในการที่เรากายและจิตของบุคคลที่ลมหายใจเข้าออกสงบระงับเนี่ยกายก็จะพลอยสงบไปด้วยเนี่ยใจสงบละเอียดลมหายใจเข้าและคมหายใจออกของคนทั่วๆไปเนี่ยหยาบไม่สงบหยาบนั้นคนบางคนลมหายใจหยาบเชิญครับมีคำถามที่โยมฝากถามมานะครับพระอาจารย์บอกว่าโยมเคยทำสมาธิแบบพองยุบแต่พอมาเดินอานาปานสติไม่สามารถที่จะจับลมหายใจเข้าออกได้บางครั้งจับไม่ได้ครับเข้าใจเลยทำให้เวลาโยมทำอานาปานสติดูลมดูทั้งลมและดูทั้งท้องพองยุบไปด้วยกันขอคำแนะนำที่จะแก้ไขด้วยก็อย่างนี้นะเวลาคนที่เคยกำหนดยุบหนอพองหนอมาไอ้ฐานของท้องเนี่ยมันหยาบหายใจเข้าก็หายใจเข้าท้องก็พองพอสุดพองก็กำหนดว่าหนอใช่ไหมเขาทำกันอย่างนี้ไหมพอหายใจออกท้องก็ยุบพอสุดยุบก็หนอพองหนอยุบหนอเขาทำกันอย่างนี้ใช่ไหม ประเด็นก็คือว่าอย่างนี้การกำหนดยุบหนอพองหนอเนี่ยเพราะเราชำนาญจิตเวลาดูตรงนี้ปั๊บมันก็วิ่งลงวิ่งลงวิธีการนะเป็นเรื่องปกติเพราะจิตมันคุ้นเคยนะแบบไหนมันก็ไปแบบนั้นเพราะเราฝึกอย่างนั้นมาทีนี้ถ้าเราต้องการอยากจะใส่ใจอานาปานสติหนึ่งก็คือว่าให้เชื่อมั่นพระดำรัสของพุทธเจ้าว่าเราจะฝึกให้เป็นตามระบบตามพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าสอนอานาปานสตินี่ไหมฉะนั้นการเราจะเอาลมให้มนสิการใส่ใจว่าเราจะเอาลมที่เข้าและออกเป็นอุปกรณ์ในการฝึกเป็นข้อฝึกเป็นอุปกรณ์ให้สตินั้นแข็งแรงและตั้งมั่นขึ้นเราจะไม่ได้ไปใส่ใจที่ท้องไม่ใส่ใจที่ท้องจริงอยู่เวลาเราใส่ใจแล้วบางทีมันวิ่งไปอยู่แล้วไม่เป็นไรเมื่อไปปุ๊บแล้วก็มาตั้งความรู้สึกใหม่แล้วก็ให้มีความรู้สึกว่ายังหงุดหงิดยังหงุดหงิดกับมันฉะนั้นอามาเองอะไรเองเนี่ยเคยฝึกมาเยอะแยะหมดแหละระบบแบบนี้เนี่ยเคยฝึกจนเหมือนโยมเป็นนั่นแหละแต่พอเรามาเริ่มศึกษาคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็อยากทำให้เป็นระบบให้ตรงตามพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเราเคารพในพระศาสดาเราจึงไม่พยายามเอาอุปกรณ์หรือว่าอุบายอย่างอื่นนะอุบายอย่างอื่นที่มาเป็นอุปกรณ์ทำเพราะว่า
มันก็ได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่เราต้องการทำตามพระพุทธเจ้าเราศรัทธาที่พระพุทธเจ้าให้เกิดความเชื่อมั่นมีตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกอานาปานสติที่เจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วนี่จะยังบาปกุศลธรรมมันชั่วร้ายที่เกิดขึ้นเลยแล้วให้สงบไปโดยพลันเป็นต้นและเป็นตถาคตวิหารเป็นอริยวิหารเป็นพรหมวิหารเราต้องการอยากมีเครื่องอยู่เราต้องการได้เครื่องอยู่คืออานาปานสติจริงๆเราไม่ต้องการเครื่องอยู่อย่างอื่นอีกแล้วอันนี้พยายามรักให้ข้อมูลของตนเองอย่างนี้ให้ชัดแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกเราจะมองท้องมองขามองอะไรทั้งหลายเหล่านี้แต่เวลานี้เราจะดูลมหายใจเข้าออกจากนั้นเวลามันเผลอเลยปั๊บมันก็ไปที่ท้องอยู่แล้วก็บ่งบอกให้รู้ว่าตอนนั้นสติมันหลุดนั่นเองก็แค่นั้นก็เหมือนกับการที่อย่าว่าแต่โยมเลยแม้แต่คนดูลมเนี่ยมันก็วิ่งไปหาอย่างอื่นไม่ต่างกันเลยอ่ะแต่ของโยมมันวิ่งมาที่ท้องเท่านั้นเองเพราะมันคุ้นเคยกับท้องอันนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าสติแข็งแรงจริงๆมันก็กำหนดหมายหน้าที่ไหนก็อยู่หน้าที่ตรงนั้นกำหนดหมายที่จะปลายจมูกริมฝีปากที่ลมเข้าลมออกก็มันก็จะอยู่ที่ลมเข้าลมออกพอเผลอเมื่อไหร่มันก็ไปที่คุ้นเคยและชำนาญนี่ก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาไม่ได้เป็นสติเท่าไหร่หรอกเพราะเอิญมันรู้สึกว่ามันเคยเหมือนคนทำอานาปานสติโดยชนิดที่ไม่มีสติอ่ะพอทำไปทำมาเลยไปยึดด้วยตัณหาพอตัณหาไปล็อกขึ้นมาออกจากลมไม่ได้เครียดแทบตายนี่เนี่ยเนี่ยฝรั่งนั่งอยู่นี่เนี่ยที่มาอีกมาเครียดอยู่นั่นแหละเพราะมันออกจากลมไม่ได้เลยให้ทำกรรมฐานไม่ได้ท่านอาจารย์สิริมิตาก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งยังทำก่อนคุณฝึกข้อวัดอย่างเดียวเพราะคุณไปติดล็อกเนี่ยบอกว่าบางคนเนี่ยติดยุบหนอพองหนอบางคนติดพุทโธคนติดสมาธิติดด้วยตัณหามานะทิฏฐิออกไม่ได้เลยแต่เนี้ยแต่กุศลไม่เจริญขึ้นสมาธิไม่เจริญขึ้นสติไม่เจริญขึ้นใช่ไหมสัมปชัญญะคือปัญญาไม่เจริญขึ้นปราโมทย์ปิติมันไม่ได้อะอย่างนี้เราก็รู้แล้วมันไม่ได้ทำด้วยสติสัมปชัญญะมันทำด้วยตัณหามานะทิฏฐิทำแล้วรู้สึกมันชอบอย่างตัณหาพอไปทำขึ้นมาก็ล็อกติดอยู่งั้นนะเขาจะทำอย่างอื่นไม่ได้ก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละพองยุบแต่ไม่เคยได้กุศลจิตจริงๆเลยเงี้ยมันเลยกลายเป็นไอ้ตัวล่องลึกแข็งทื่อตรงนี้ก็ต้องระวังว่าเออนี่ไม่เอานี่เหมือนกันเราจะดูลมแต่เราไม่ได้ดูด้วยตัณหานะเราจะฝึกสติจริงๆทำสติให้เกิดขึ้นพอจะมองออกไหมว่าเราจะทำสติเกิดขึ้นทำกุศลจิตให้เกิดนะเป็นอุปกรณ์ในการฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาฝึกความเพียรฝึกศรัทธานะเป็นอุปกรณ์นะไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ของตัณหามานะทิฏฐิอย่าลืมนะว่าตัณหาก็ชอบใจในลมนะทิฏฐิก็ชอบใจในลมนะพอดูปุ๊บเนี่ยมันเยือกเย็นมันสงบแล้วมันอยากดูแต่ลมนะแล้วถ้าเข้าล็อกอยู่กับลมนั่นแหละอย่าลืมนะว่ามันไม่ใช่กุศลก็ได้เป็นอารมณ์ของอกุศลก็ได้เป็นที่ตั้งของอกุศลก็ได้เป็นที่ตั้งของตัณหามานะทิฏฐิก็ได้แม้ถ้าอย่างนั้นพวกฝึกโยคะหายใจเข้าลึกเป่าออกทั้งปากผ่อนคลายทำใจให้สบายเนี่ยนะโอ้โหติดกันไปแถวไปแนวทั้งบ้านทั้งเมืองหายใจเข้าลึกผ่อนออกทั้งปากแล้วก็สบายโอ้โหไปทำโยคะอันนี้ไม่ใช่แต่ใหม่ๆนะก็ต้องปรับใจอย่างนั้นแหละให้ผ่อนคลายอย่างนั้นเอาแล้วท่านทั้งหลายถึงเวลาฝึกปรับอิริยาบถอย่าจะเจริญอานาปานสติของพระชินเจ้าของพระพุทธเจ้าแล้วทำจริงๆทำจิตให้ล่าเริงเบิกบานผ่องใสศรัทธาจริงๆนะไม่ได้ทำด้วยจำใจจำเป็นอะไรทั้งนั้นไม่ได้ทำจิตแบบซึมซึมหงอยหงอยเงาเงาถ้ายังซึมซึมหงอยหงอยเงาเงาขจัดออกไม่ใช่เราจะเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยอาการแบบนี้ไม่ควรกับเรานะให้มีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปว่านี่เราจะเอากรรมฐานของพระชินเจ้าเอามาบริหารมาฝึกนะประดุจดังพระพุทธเจ้านั่งประทับอยู่บนศีรษะของเราเลยโอ้เคารพอย่างยิ่งพอพิจารณาอย่างนี้เสร็จก็ปรับร่างกายให้เหมาะสม
ทำใจให้ผ่อนคลายเบาและเยือกเย็นปรับทางด้านร่างกายทุกครั้งดังที่ได้บอกไว้ทางด้านกระดูกจักรายทำกระดูกสันหลัง18ข้อให้จรดกันไม่เกร็งแล้วก็ใช้สติระลึกไปตามกระดูกจักรายเนี่ยนะผ่อนคลายทั้งหมดอันอาจจะไม่เห็นนะแต่บางคนก็สามารถสแกนคลายได้ทุกจุดได้แต่เราอาจจะดูแบบผิวๆเผินๆไม่เป็นไรหรอกดูว่าส่วนไหนที่เกร็งก็ผ่อนคลายใช้ใจของเราไปผ่อนคลายทั้งหมดวางเรื่องทั้งหมดแค่เราจะเจริญกรรมฐานเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นเลิกสนใจบอกไม่สนใจทั้งนั้นเราจะสนใจการใส่ใจในการทำกรรมฐานจริงๆเราต้องการเฝ้าพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราบอกว่าข้าพเจ้ากระทำวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าสิ้นชีวิตมอบตนอุทิศถวายแด่พุทธเจ้ามอบตนอุทิศถวายแด่พระธรรมมอบตนอุทิศถวายแด่พระสงฆ์ขอสงฆ์โปรดจำข้าพเจ้าอย่างนี้เราได้มอบอัตภาพนี้ถวายแด่พระรัตนตรัยแล้วฉะนั้นเราต้องการอยากจะเฝ้าพระพุทธเจ้าในการฝึกในการเจริญอานาปานสติจริงๆนะเราต้องการได้วิหารธรรมได้เครื่องอยู่คืออานาปานสติสมาธินี่แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าก่อนตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าก็อยู่ด้วยอานาปานสตินี่โดยมากแม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็อยู่ด้วยอานาปานสติสมาธินี่โดยมากงั้นเราจะเข้าถึงที่อยู่เครื่องอยู่ที่พระพุทธเจ้าทรงบอกไว้ด้วยความเคารพเมื่อกำหนดหมายอย่างอื่นเบ็ดเสร็จแล้วก็นึกถึงพุทธดำรัสว่ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกก็หมายความให้มีความรู้สึกตัวว่าขณะนี้หายใจเข้ามีความรู้สึกว่าขณะนี้หายใจออกแค่นี้เองรู้สึกว่าหายใจเข้ารู้สึกว่าหายใจออกรู้สึกเท่านั้นถึงไม่เห็นลมก็ไม่เป็นไรแต่ให้รู้สึกตัวว่าขณะนี้หายใจเข้าขณะนี้หายใจออกแต่ทำให้ผ่อนคลายที่สุดให้เบาที่สุดให้จิตใจล่าเริงเบิกบานจิตเบิกบานหายใจเข้าจิตโปร่งเบาหายใจออกให้มีความรู้สึกว่าขณะนี้หายใจเข้าขณะนี้หายใจออกรู้เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกอย่างสงบและเยือกเย็นความกังวลทั้งหมดปัดทิ้งไปรู้เข้ารู้ออกถ้าสามารถรู้เข้ารู้ออกแล้วสงบและเยือกเย็นจิตไม่ส่งไปทางอื่นแล้วก็ขั้นตอน2รู้ยาวรู้สั้นแล้วก็ค่อยลำดับไปใครได้ลำดับไหนไม่เป็นไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือให้ได้ความสงบและเยือกเย็นในการประพฤติปฏิบัติก็ให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จโดยอนุภาพของพระรัตนตรัยคุ้มครองเนาะในการประพฤติปฏิบัติเอาละอย่าให้เวลาในการฝึกกัน